วันแรกเดือนเมษายน2564บัตรคนจนหลับเลยสาความช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันติดปากว่าบัตรคนจนจะได้รับความช่วยเหลือรอบใหม่ในวันพรุ่งนี้1เมษายน2564สําหรับความช่วยเหลือในรอบเดือนเมษายนนั้นมีทั้งหมด6รายการโดยในวันแรกเพียงวันเดียวจะมีความช่วยเหลือโอนเข้าทั้งหมด3รายการวันแรกเมษายน2564 บัตรคนจนรับ3ามความช่วยเหลือรุ่งนี้เป็นวันแรกของเดือนเมษายน2564บัตรคนจนหรือบับตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือทั้ง3รายการดังนี้วันที่1เมษายน2564 1. ค่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้ประกอบด้วยค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถเมล์ขอสอมกอและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลค่ารถโดยสารบาคสรถทัวร์บคส500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคนค่ารถไฟ5 0 0บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคน2วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านค้าทงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กําหนด ซึ่งผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินรูซื้อสินค้าทุกคนแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรที่มีรายได้ระหว่าง3 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อปีได้รับวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือน3ส่วนลดค่าซื้อแก๊ส LPG กาซหุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ด้วยการแนบบัตร ไปซื้อกาดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานผ่านในระยะเวลา3เดือนแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้อีก3ความช่วยเหลือของเครื่องเดือนหลังยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะในช่วงเครื่องหลังของเดือนกุมภาพันธ์2564ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความช่วยเหลือรออยู่อีก3รายการดังนี้วันที่18เมษายน2564 1. ค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์คือครอบครัวที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อบินค่าน้ำมาผู้ใช้สิทธิ์ต้องสํารองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18เมษายน2564ซึ่งสามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลยด้านผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียน รับค่าน้ำฟรีสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่กรุงเทพและปริมณฑลลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กันประปานครหลวงกอปอนอต่างจังหวัดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคก,กปภ2อค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อบินค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18เมษายน2564ซึ่งสามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลยนั้นผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟ้าฟ,าฟรีสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่กรุงเทพและปริมณฑลสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงกอฟอน,นอต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ3เบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทผู้ที่ได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า3เงื่อนไขคือ1เป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไป 2. มีบัตรประจําตัวผู้พิการและ3มมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยวงเงินเบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์อีมันนี่ของบัตรประมาณวันที่22เมษายน2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้ขอขอบคุณภาพและแหล่งข่าวหรือบางกล่องอินไซ์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ